ทบรรณาธิการเร่งแก้ปัญหา PMOVE ประเด็นร้อนวันที่23ตุลาคม2567 18:38 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธานส่วนกรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาทิมหาดไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุติธรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีตัวแทนPMOVEเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่สะสมมายาวนานปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มPMOVEมีมายาวนานและต่อเนื่องหลายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่รัฐประหาร2557และรัฐบาลสืบทอดอำนาจความเดือดร้อนที่มีอยู่แล้วกลับทับทวีคูณมากขึ้นตั้งแต่การกระจายอำนาจท้องถิ่นปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองและฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปัญหาคนไร้รัฐและสัญชาติและการนิรโทษกรรมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการของรัฐเป็นต้นปัญหาเหล่านี้สะสมเรื่อยมาจนกระทั่งได้รัฐบาลเลือกตั้งเมื่อปลายปี2566สิทธิเสรีภาพเปิดกว้างขึ้นกลุ่มPMOVEจึงออกมาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลขณะนั้นก็แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาแต่แล้วก็เกิดกลเกมการเมืองนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนส่งผลการแก้ปัญหาPMOVEหยุดชะงักไปด้วยครั้งนี้จึงออกมาชุมนุมอีกรอบสังอารับคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีปัจจุบันแต่งตั้งมีอำนาจและหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางมาตรการและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของPMOVEเร่งรัดการดำเนินการและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหารายงานผลการดำเนินการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอีกทั้งยังสามารถเชิญผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ข้อมูลจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาหวังว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงที่สำคัญต้องไม่ล่าช้าเพราะการขจัดความทุกข์ยากของประชาชนรอไม่ได้น้องปีใหม่ช่วยตั้งชื่อลูกคนที่สองให้แพทณปภาลุ้นเลยจะได้ชายหรือหญิงบันเทิงวันที่22ตุลาคม2567 17:42 น.ตื่นเต้นน้องปีใหม่ลูกสาวแอฟทักษะออนช่วยตั้งชื่อลูกคนที่สองให้แพทณปภาคล้องจองพี่เรซซิ่งลุ้นเลยจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิงหลังจากที่แพทณปภาได้เผยว่าเธอใจอ่อนยอมตั้งท้องลูกคนที่สองให้กับหวานใจอย่างพีชานนท์แล้วหลังจากที่ฝ่ายชายขอและบิ้วมานานแล้วว่าอยากจะมีรวมถึงน้องเรซซิ่งลูกชายของแพทเองก็อยากเป็นพี่ชายมีน้องเช่นกันโดยแพทบอกว่า
ปีหน้าจะลองตั้งครรภ์อีกสักรอบเพื่อเป็นของขวัญให้เขาหลังจากที่โดนบิ้วมาประมาณ1ปีตอนนี้คิดว่าตัวเองโอเคแล้วด้วยร่างกายอายุจริงๆพีชานนท์ไม่ได้กดดันแต่ความน่ารักของเขาและความที่เราเข้าใจเขาเยอะขึ้นถ้ามีโอกาสสักครั้งเขาคงอยากจะมีลูกและล่าสุดแพทณปภามาจัดรายการแชร์ข่าวสาวสตรองร่วมกับแอปทักษะออนและปุ้ยพิมลวันและขณะที่แพทกำลังรายงานข่าวของญาญ่าอุรัสยาที่ได้ออกมาเผยว่าตนเองได้เตรียมชื่อไว้ให้ลูกในอนาคตแล้วทั้งชายและหญิงหลังจากที่อ่านข่าวเสร็จแพทก็ได้ลองให้น้องปีใหม่ลูกสาวของแอปได้ช่วยตั้งชื่อให้กับลูกคนที่สองของเธอซึ่งน้องปีใหม่ก็ได้เสนอมาหลายชื่อหากเป็นผู้ชายก็จะตั้งว่าน้องริชาร์ดไรอ้าวแต่หากเป็นผู้หญิงก็จะตั้งว่าน้องโรซี่น้องโรสทำเอาแพทแม่แพทเซฟเก็บไว้ทันทีขอคุณภาพและข้อมูลจาก Holy Plus Entertainmentอดิศรลั่นถ้าเพื่อไทยคว่ำรายงานนิรโทษจะเอาหน้าไปไว้ไหนมั่นใจผ่านสภาฉลุยการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 18นาฬิกา25นาทีอดิศรลั่นถ้าเพื่อไทยคว่ำรายงานนิรโทษกรรมจะเอาหน้าไปไว้ไหนมั่นใจผ่านสภาฉลุยขออย่าเอาเงื่อนไข112มาทำให้ความอื่นไม่ได้นิรโทษเมื่อวันที่23ตุลาคม2567นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยในช่วงเช้าวันที่24ตุลาคมก่อนลงมติจะโหวตรับข้อสังเกตรายงานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่ว่าตนเชื่อว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยจะมีมติให้ส.ส.รับรายงานดังกล่าวเพราะเป็นผู้เสนอรายงานฉบับนี้อีกทั้งประธานกมท.ยังเป็นคนพรรคเพื่อไทยคือนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าเราโหวตไม่รับรายงานฉบับนี้ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนจะตั้งอยู่บนบ่าได้หรือไม่ตนคาดว่าไม่น่ามีปัญหาน่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภาได้เพราะรายงานดังกล่าวเป็นแค่แนวทางศึกษาไม่ใช่ออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมถ้าสภาไม่รับรายงานฉบับนี้เท่ากับชกลมเสียเวลาเสียงบประมาณไปฟรีๆนายอดิศรกล่าวต่อว่าข้อสังเกตของกมท.ไม่ได้ชี้ชัดว่าจะให้มาตรา112ไปทางไหนแค่เสนอแนวทางไว้3ข้อคือ 1. ให้รวมคดีมาตรา112ในการนิรโทษกรรม 2. ไม่ให้รวมคดีมาตรา112ในการนิรโทษกรรมและ 3. ให้รวมคดีมาตรา112ในการนิรโทษกรรมแต่ต้องมีเงื่อนไขกำกับถ้ารายงานผ่านสภาก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรต่อขออย่าเอาเงื่อนไขมาตรา112มาเป็นเหตุให้การทำผิดคดีการเมืองอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับมาตรา112ไม่ได้รับนิรโทษกรรมไปด้วยเพราะไม่ได้มีแต่คดีมาตรา112แต่ยังมีเรื่องอื่นด้วยเพื่อไทยจ่อโหวตรับรายงานนิรโทษมั่นใจเสียงพ.ท.ผนึกปช.น.เข็นผ่านสภาได้